สวัสดีครับพบกับเกมก็อตใน EP ที่2แล้วนะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสายฟรีเล่นยังไงให้อยู่ได้นะครับได้สุ่มฟรี1ใบมาจัดกันครับสุ่มฟรี1ใบสุ่มนี้ก่อนได้ไหมถ้วยทาโร่ส่งหาสุ่มหาอาวุธกากเขาไม่ค่อยได้ของดีเลยนั่นไงอาวุธกักอะแต่ตัวละครเนี่ยมันต้องได้แล้วนั้นเนี่ยจัดอาเทน่าสักตัวสิเปรี้ยงเฮ้ยได้ด้วยอะไอ้ยาไอ้ยามิคาเอลนะครับมา SSR ด้วยก็นับว่าโชคดีมากเลยนะครับที่ฟิวสมได้ฮีโร่แรง SSR มานะครับก็เขาเป็นผู้ชายหนุ่มที่เป็นอัศวินนะครับชื่อมิคาเอลนะกลายเป็นว่าตอนนี้ใน ID ของฟิวเนี่ยก็นะครับจัดว่าโชคดีมากที่ได้มา3ตัวแล้วนะครับ SSR โดยที่ไม่ได้เติมเงินเลยอ้าวโอเคเราก็มาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่านะครับถามว่าสายฟรีเราจะเล่นยังไงแนวทางเป็นยังไงจากที่ฟิวเล่นมาแล้ว1วัน1คืนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วจากที่เซิร์ฟเปิดก็คิดว่าพอจะแนะแนวให้เพื่อนๆที่เป็นสายฟรีเล่นกันได้แล้วนะครับก็ลองมารับฟังรับชมกันนะครับอย่างแรกเลยที่เพื่อนเห็นเนี่ยว่าฟิวมีเพชรจากการเติมเงิน 2,945 เพชรแล้วตรงนี้ไม่ได้เติมนะครับได้จากกิจกรรมในนี้นะในพวกตามเควสต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะมีแจกเพชรแจกอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไปทำนะครับก็ทำแล้วก็เก็บเอานะครับโดยส่วนตัวเล่นมา2วันแล้วตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเนี่ย2วันครึ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้เพชรเลยนะครับมันถึงดูว่าเฮ้ยเพชรได้เยอะจังอะไรเงี้ยเนี่ยเงินก็ได้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าฟิวไม่ได้ใช้เพชรเลยก็เล่นตามปกติไปนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการผจญภัยนะเราก็จะมีผจญภัยแบบทั่วไปกับขั้นสูงนะครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราเล่นแบบทั่วไปก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดหนึ่งฉากทั่วไปฉากที่2มันไม่เปิดฉากที่3ให้เราก็ให้ไปเล่นขั้นสูงนะครับไล่ไปเรื่อยจนขั้นสูงไม่เปิดฉากใหม่ให้เราแล้วเราก็กลับไปเล่นฉากทั่วไปมันก็จะเปิดสลับไปสลับมานะครับแล้วก็สิ่งที่ควรทำตอนแรกๆก็คือสุ่มนะครับอย่างที่คลิปแรกที่ฟิวบอกเนี่ยก็คือแนะนำนะครับให้สุ่มหาตัวละคร SSR ให้ได้1-2ตัวนะครับแล้วเราค่อยเริ่มเล่นเนาะเพราะเราสายฟรีเนี่ยการได้ตัว SSR มาเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับ2ตัวเนี่ยใช่ไหมแล้วเมื่อสักครู่ฟิวก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะครับมิคาเอลมาก็เป็น3ตัวแล้วนะครับรอรวมกับตัวพระเอกก็จะเป็น4ตัวเนาะแล้วเราก็หาตัวอื่นเพิ่มมาอีกในทีมบางฉากจะเป็น4ตัวบางฉากจะเป็น5ตัวละครนะครับในการต่อสู้เสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวละครฮีโร่นะครับแล้วก็เลือกที่อุปกรณ์เนี่ยแนะนำให้ใส่เป็นสีทองนะครับนะฟิวไม่รู้ว่าเขาเรียกแรงอะไรเนาะแต่เป็นของสีทองก่อนนะครับของสีอื่นๆเนี่ยเราไม่ใส่นะผมว่ามันน้อยไปนะสเตตัสมันน้อยอาจจะให้ตัวละครที่ไม่ได้ใช้ใส่นะครับแล้วก็อธิบายเลยนะครับคุณจะเห็นว่าของที่ผมใส่เนี่ยมันเป็น1ดาวนะจริงๆแล้วดาวเนี่ยมันจะขึ้นทุกๆครั้งที่เราทำการทะลุขีดจำกัดนะครับตรงนี้นะทะลุนะอันนี้ฟิวทำทะลุมาแล้ว1ครั้งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาใช้ของอะไรบ้างในการทะลุตอนเนี้ยของชิ้นเนี้ยฟิวอัพไปเวล 20/20 แล้วถ้าเราจะทะลุไป 20/30 เนี่ยเราก็ต้องใช้ของที่ทำให้มันทะลุได้นะครับอย่างหินตัวนี้นะครับแล้วก็ปีกเอลฟ์นะครับเพื่อทำการทะลุไปเป็น30ก็จะกลายเป็น2ดาวนะ
แต่ตอนนี้ตัวละครของฟิลเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าคงจะยังไม่น่าจะสู้ในโหมดนี้ไหวนะครับเดี๋ยวเราไปชายฝั่งนะครับสตาร์ไลท์เนี่ยครับโหมดนี้ครับจะให้ของนะนี่เลยเนี่ยความยากเลเวล25อันเนี้ยซึ่งฟิลยังเล่นไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาเล่นเลเวล20หรือเลเวล15ก่อนนะเพื่อทำการทะลุของนะครับขีดจำกัดของตัวละครเราให้ครบทุกชิ้นก่อนในทีมเราเนาะเพื่อที่ทีมของเราจะแกร่งขึ้นแล้วก็มาฟาร์มของเลเวล25ได้นะครับโอเคเดี๋ยวฟิลเข้าไปให้ดูก่อนนะว่าความยากเลเวล20เป็นยังไงนี่เข้ามาปุ๊บแนะนำอีกนิดนึงนะครับให้กดคำว่าเตรียมลบนะครับแล้วก็หาตัวละครน้องๆมาใส่ทางขวานี่ด้วยนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับเดี๋ยวฟิวจะเริ่มเรียงให้ใหม่อีกทีดูนะน้องตัวนี้คิวปิดเนี่ยนะครับก็ทำการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครเพื่อนเราได้นะครับ1ตัวนะแล้วตัวที่2ที่ฟิวใช้ก็คือน้องแพนโดร่านะครับสกิลช่วยดูทางขวานี่นะครับของทุกตัวนะเมื่อมาอยู่ในโหมดสกิลช่วยแล้วเนี่ยตัวช่วยของเราเนี่ยเขาจะใช้แค่สกิลนี้สกิลเดียวนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราใช้ได้เนาะตัวนี้ก็เป็นการเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนนะครับทั้งทีมนะครับเพราะฉะนั้นฟิลก็จะเอาไปด้วยนะแล้วตัวที่3เนี่ยฟิลจะใช้เป็นน้องวีนัสนะครับเพราะว่าน้องวีนัสสกิลช่วยเหลืองเขาเนี่ยก็คือเพิ่ม SP นะครับนี่ครับให้กับเพื่อนเรา1ตัวนะครับแต่ถ้าเมื่อตัวละครเลเวล3ดาวจะตีบวกสกิลให้ด้วยก็คือจะแรงขึ้นนะครับเราไม่ต้องสนใจตอนนี้เพราะว่าเราเป็นโหมดเพิ่งเริ่มเล่นนะก็ให้เพื่อนๆเนี่ย อย่างที่บอกสุ่มหาตัวละคร SSR เริ่มสตาร์ทเลยถ้าเป็นไปได้หาสุ่มให้ได้2ตัวเหมือนที่ฟิลทำเนี่ยนะครับเพราะว่าทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับมาต่อกันตรงที่ว่าพอเราจัดทีมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มยังไงต่อก็กดต่อสู้เลยครับขวาเนี่ยครับมันก็ทางซ้ายนี่จะมีคำว่าออโต้นะครับกดออโต้ได้เลยครับเห็นไหมครับว่าเวลาฟิวออโต้เนี่ยมันไม่มีคัตซีนอนิเมะขึ้นมาถามว่าตั้งจากตรงไหนนะครับตั้งเปิดปิดได้นะไปที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีแอนิเมชันสกิลอันนี้นะครับถ้าเปิดก็จะทำการแสดงคัตซีนแอนิเมชันแบบใหญ่ๆเต็มที่นะครับโอเคก็ลุยต่อได้ครับเพราะว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราอยากให้มันจบเร็วไงเราก็ไม่ต้องดูคัตซีนมันเนาะก็ปิดไปแล้วก็สั่งฟาร์มนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆต้องมาในโหมดชายฝั่งสตาร์ไลท์นะครับเพื่อทำการฟาร์มหาของในการอัพเลเวลของนะครับอันนี้จำเป็นเนาะขอเพื่อนๆทุกคนมาฟาร์มกันนะครับไม่งั้นตัวละครเราจะไม่แข็งแกร่งขึ้นนะครับนี่ครับน้องแมรี่นะครับมากับเราตั้งแต่ต้นเกมเลยเสร็จแล้วเราก็จะได้ของนะเนี่ยครับได้ปีกผีเสื้อ3อันแล้วนะครับปีกเอลโอเคเสร็จแล้วถามว่าทำยังไงต่อถ้ายังไม่ครบเราฟาร์มอีกรอบครับอันนี้ของฟิวหมดแล้วเนาะไอ้ก้อนสายฟ้านี่คือก้อนพลังงานนะครับในการลงดันแต่ละครั้งเนาะเนี่ย40แต่ถ้าเพื่อนๆสำหรับ1วันเนี่ยก้อนสายฟ้าสามารถซื้อฟรีได้นะครับ1ครั้งนะครับตรงที่เป็นรูปดาว40ดวงเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นดาวแล้วเขียนว่าฟรีนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นฟิวอ่ะจะแต่ถามว่าพลังงานก้อนนี้ก้อนสายฟ้าพลังงานเนี่ยหาได้จากไหนบ้างก็หาได้จากเควสต่างๆนะครับก็จะมีการรับฟรีด้วยนะครับถ้าเราทำเฟสเควสได้นะครับสมมุติเดี๋ยวฟิลเฮาให้ดูก่อนว่าฟิลฟาร์มอะไรไปบ้างเดี๋ยวนะเนี่ยเมื่อกี้เราทำการฟาร์มปีกเอลมาแล้วใช่ไหมครับเราจะทำการทะลุลิมิตของนะคุณจะเห็นว่าเป็นอัศเจรีเห็นไหมนี่แล้วก็มีคำว่าทะลุจิ้มเข้าไปนะครับเนี่ยเรามี6อันทับ6อันพอดีเลยเราก็จะทะลุจาก10เต็ม10เปลี่ยนเป็น10เต็ม20ได้นะครับก็กดทะลุครับพร้อมกับใช้เงิน 1,000 ปึ้งก็จะได้มา1ดาวนะครับนี่ค่าพลังต่างๆสเตตัสของ
ชุดเกราะหรืออาวุธนั้นๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะจากนี้เราก็กดถอยหลังครับแล้วก็กดที่หมวกอีกครั้งหนึ่งกดที่ตีบวกถ้าตีทีละครั้งให้กดตีบวกเฉยๆแต่ถ้าตีบวกทีเดียวให้ตันเลยก็คือตีบวก10เลเวลนะครับกดปั๊บไปนี่ครับ HP ก็จะเพิ่มเป็น 4% ด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำเพื่อนๆแรกๆเลยนะครับก็คือ5ตัวแรกที่เราใช้ประจำประจำเนี่ยนะครับให้อัพอย่างต่ำๆต้องมี1ดาวนะแล้วก็อาวุธเนี่ยต้องเป็น2ดาวนะอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเนี่ยอาวุธเป็น2ดาวนะครับของน้องแมรี่เนาะเพื่อเพิ่มความแรงนะครับส่วนของก็หามาใส่นะครับเอาให้ครบนะประมาณนี้ครับเมื่อได้ระดับหนึ่งเราก็สามารถสู้ในสตอรี่ต่างๆได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงในการหาของนะครับทางขวาล่างเนี่ยคุณจะเห็นคำว่าทหารนะครับกดเข้ามานะครับมันจะมีคำว่าเริ่มเควสตรงนี้นะเมื่อคุณกดเริ่มเควสเนี่ยคุณสามารถเข้าไปสู้ได้นะครับสู้แล้วก็จะได้ของต่างๆด้วยรวมทั้งชุดเกราะอาวุธด้วยนะครับแต่ยิ่งสู้ก็จะยิ่งยากขึ้นนะโอเคเสร็จแล้วการส่งตัวไปเนี่ยอันนี้คือส่งตัวไปใช้เวลา2 4 6 8ชั่วโมงนะครับเขาจะมีให้เลือกให้เราส่งไปกลับมาก็จะได้ EXP และได้ของด้วยนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆจะมีระบบคล้ายๆระบบจีบสาวนะครับสัญญาตรงนี้ครับกดเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นว่าหัวใจของตัวละครผมมี13ดวงแล้วก็คือนี่ครับอยู่กับน้องวาคิรีนะครับ6ดวงนะก็จะเพิ่มสเตตัสส่วนตัวของตัวละครนั้นๆด้วยโดยการกดที่แจกกิฟต์แล้วก็เอาของขวัญเนี่ยนะครับกดแจกกิฟต์ให้เธอค่าความสนิทสนมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเราชอบตัวไหนเราก็ให้ตัวนั้นนะส่วนมากก็คือมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สเตตัสของตัวละครเราอึดขึ้นนะครับเพราะนี้เห็นนี่ก็คือเพิ่ม HP นะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ปลดล็อกจากเขาเลยนะเนี่ยอันนี้100ใช่ไหมเดี๋ยวกดส่งให้ปึ๊บดูนะปึ้งเขาก็เปิดแล้วเพิ่มความสนิทสนมเห็นไหมเรายังไม่ได้ปลดล็อกตรงนี้ต้องมี2เลเวล2ไม่รู้พอไหมพอแล้วเนี่ยเปิดแล้วนี่ครับเนี่ยครับเรากดปลดล็อกเสร็จแล้วตัวละครมิคาเอลเนี่ยก็จะได้รับHP เพิ่มอีก 1% เนาะแล้วก็กดตรงนี้ให้ของเพิ่มได้ด้วยนะครับนี่เป็น 1% กดอีกทีนึง 1.5 เห็นไหมครับตัวละครก็จะมีเลือดเยอะขึ้นเนาะก็ต้องค่อยๆทำในโหมดนี้ไปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้นะเราจะมีอะไรมีการอัญเชิญนะนี่ครับก็วันหนึ่งก็จะฟรีครั้งหนึ่งกดเลยครับเผื่อได้ของดีปางหมวกเงินครับไหนๆมาแล้วเดี๋ยวฟิวเปิดอันนี้4อันก่อนอยากได้ประดับทองไม่ค่อยให้อ่ะโอ้โหเจ็บจี๊ดมาสุ่มตัวละครแล้วกันครับกดปึ้งช้ำปึ้งช้ำไปครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเปิดส่วนมากฟิวจะสะสมให้ครบ10ใบแล้วเปิดทีเดียวเลยเนาะมันรู้สึกว่าจะสะใจกว่าครับโอเคแล้วก็ยังไงต่อดีเนาะเมื่อเข้ามาหน้านี้จะมีอาวุธเทพนะครับตรงนี้อาวุธเทพอ่ะก็จะได้หินพวกนี้มาใส่ไปครับเพื่อความแข็งแกร่งของตัวละครเราแต่ถ้าใครต้องการให้มันตรงสายเราก็ควรจะเลือกชนิดของหินเพื่อให้ใส่เข้าไปนะครับอย่างบางอันเนี่ยมันก็จะเพิ่ม SP เพิ่มต้านทานอะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นเมื่อตัวละครเราอัพของแล้ว
ทุกๆวันเราก็มารับของจากหน้านี้นะครับอีเวนต์เนี่ยได้100เห็นไหมมีอะไรอีกไหมก็คอยมาดูนะครับตรงนี้แต่ถ้าถามว่าใครเติมไหวก็เติมนะครับอย่างเนี้ย29บาทได้ตัวละครฟรี1ตัวเป็นนินจานะน้องนินจาหญิงเนี่ยเคยเจอใน PVP แล้วแรงนะครับซัดมาทีเดียวเล่นเอาผมตายเลยทีเดียวจริงๆให้มาดูหน้าคำมั่นสัญญานะครับคำมั่นสัญญานี้ก็คือการล็อกอินรายวันนะเราก็จะได้ของตามนี้นะครับตัวเกมแจกทั้งเพชรทั้งไพ่ทาโร่และเงินในเกมด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับสำหรับคนที่ออนประจำทุกวันแล้วก็คนที่พร้อมที่จะเติมนะครับก็แนะนำให้มาเติมตรงนี้สัญญาดวงดาวนะก็เป็นเหมือนของรางวัลนะครับแต่เราจะได้รับของรางวัลพวกนี้ปีกด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับถามว่าทำยังไงก็ต้องเติมเงินนะอันนี้ต้องเติมเงินอย่างเงี้ยเขาบอกเลยครับว่าเติม449บาทนะครับเราก็จะได้รับนี่ด้วยเมื่อปลดล็อกคุณจะได้รับไพ่ทาโร่ทองเอาไว้สุ่มตัวละคร10ใบและทุกสัปดาห์ก็ได้รับ5ใบนะครับมีผลตลอดชีพด้วยนี่เห็นไหมยอดเยี่ยมเลยนะถ้าเติมไปก็คุ้มนะครับสิ่งที่ฟิลอยากได้นะคืออันนี้ครับนี่ปีครับเนาะโอเคแล้วก็มีอะไรที่จะแนะนำอีกไหมถ้าใครเล่นนักรบหญิงวาคิลี่นะให้มาตรงโหมดนี้นะครับเทพนักรบหญิงมาแล้วถามว่าทำอะไรได้ก็เขาจะมีให้ซื้อที่นี่นะครับปลดล็อกอภิสิทธิ์นะ299ก็แล้วแต่นะสำหรับคนที่อยากจะอัพตัวนี้ให้ดาวเยอะๆนะครับก็จำเป็นจะต้องมาทางนี้ที่สำคัญก็คือคุณจะได้ร่างอวตารของเขาด้วยนะนี่ร่างดาร์กวาคิลี่นะครับหลังจากแนะนำอีเวนต์และกิจกรรมแล้วนะครับก็จะมาสรุปดูนะครับว่าช่วงเริ่มเล่นนี้เป็นยังไงนะครับเราต้องทำอะไรกันบ้างในสายฟรีนะโอเคครับก็อย่างแรกที่พูดไว้เลยนะครับที่แนะนำเพื่อนๆไว้นะก็คือการใส่ของให้กับพวกอาวุธเทพนะครับตรงนี้นะของแต่ละตัวละครหลักๆที่เราใช้เล่นนะครับแล้วก็การปลุกพลังนะส่วนนี้นะครับปลุกพลังพวกนี้ก็ควรจะปลุกให้ได้ครบ5ตัวนะครับตามที่เราเล่นนะอย่างที่3นะครับก็คือการหาของใส่ตัวละครให้ครบตัวละ4ชิ้นนะครับและของที่ตัวละครใส่ต้องมีอย่างต่ำคือ1ดาวและอาวุธของทุกตัวก็ต้องพยายามทำให้เป็น2ดาวให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ลุยดานหรือลงสตอรี่ต่อไปเรื่อยๆได้และหาของเพิ่มได้ครับยังไงก่อนทำเควสหรือลงดานต่างๆนะครับให้มองเควสที่ให้ผลประโยชน์อย่างเช่นเควสที่ให้สายฟ้าหรือค่าพลังงานในการลงดานนะอันนี้ควรจะทำเควสที่ได้สายฟ้านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเรามีสายฟ้าเยอะๆมันมีประโยชน์นะครับทำให้เราไม่ต้องไปใช้เพชรซื้อนะเราก็จะเหลือเพชรเก็บไว้ใช้งานอย่างอื่นได้นะครับจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงก็เจอกันอีกทีตอนที่ฟิลทำอาวุธเป็น2ดาวแล้วนะแล้วก็ทุกตัวก็จะต้องใส่อาวุธครบเสื้อเกาะครบนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องเป็น1ดาวนะคือตั้งเป้าไว้อย่างนั้นครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันอีกทีครับผมขอบคุณที่รับชมมากนะครับสวัสดีครับ